คล้ายๆกับอนุมานว่าอันนี้มันอยู่ในท้องหมายังไม่เริ่มใช่ไหมปีแล้วไม่เท่าไหร่อยู่ก็ท่าห้องพร้อมเราจะออกขวดกล้วยไม้หรือว่าทำคลอดกล้วยไม้ภาษาทั่วไปเขาเรียกว่าออกขวดภาษาทั่วไปเราจะใช้ว่าออกขวดกล้วยไม้นะครับเราก็จะมาทำการออกขวดกล้วยไม้หรือว่าทำคลอดกล้วยไม้นะฮะหลังจากกล้วยไม้ตรงเนี้ยผ่านกระบวนการไม่ว่าจะเป็นทิชชู่คัลเจอร์หรือว่าเพาะเมล็ดนะครับเขาจะอยู่ในขวดเนี้ยมาประมาณ1ปีนี่เป็นการเปิดขวดครั้งแรกของเขาเลยนะครับใน1ปีนะพอเราเปิดขวดออกมาปุ๊บเนี่ยอากาศจะเริ่มเข้าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการเข้าแค่เล็กน้อยแค่นั้นเองเพราะนั้นเขาจะอยู่ได้ตลอดเลยนะครับหลังจากที่เราจะเริ่มทำคลอดเขาก็คือเราจะต้องเอาน้ำใส่ลงไปในนี้ในขวดได้ประมาณครึ่งขวดนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้วุ้นที่อยู่ด้านล่างเขาเกิดการแตกตัวตอนนี้ลากจะจับกันเป็นแพรเลยนะครับเขย่าเล็กน้อยเช็คนะครับเสร็จแล้วก็จะใช้ลวดที่เราทำเป็นตะขอเกี่ยวเขาออกทีละต้น2ต้น3ต้นเพื่อไม่ให้บอบช้ำนะครับแต่ในเชิงการค้าแล้วเนี่ยเวลาสวนใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะทุบขวดแตกเลยทุบขวดใต้น้ำเพื่อไม่ให้แก้วกระเด็นนะครับโอเคแล้วก็นี้เราใช้เกี่ยวเอาทีละน้อยต้นไม่ค่อยใหญ่มากนักขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของกล้วยไม้ครับในขวดนี้พันอะไรอันนี้จะเป็นกล้วยไม้สกุลหวายหรือเดนโดรเบียมครับนะครับจากตรงนี้ไปนะครับหลังจากเราปลูกแล้วเนี่ยก็อย่างน้อยๆก็ต้องมีอีกประมาณเกือบ1ปีที่เขาจะเริ่มให้ดอกอันนี้ถือว่าเป็นต้นอ่อนมากเลยนะครับออกมาสู่โลกภายนอกนะครับโอเคปึ๊ดนะครับโอเค1ขวดหมดไปจากขั้นตอนตรงเนี้ยเราก็จะต้องล้างสงเขาเพื่อให้วุ้นที่ติดอยู่กับรากเนี่ยหายหลุดออกไปนะครับอาจจะถ่ายสักหนึ่งน้ำตรงนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยวุ้นที่ติดอยู่กับรากเนี่ยมันจะนำมาซึ่งมดและแมลงอื่นที่มากัดกินนะครับโอเคหลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเอาต้นที่สะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ในตะแกรงนะครับผึ่งนะครับเราก็จะไปผึ่งไว้ในโรงเรือนนะครับอย่างนี้เราติดวุ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคคือต้องล้างวุ้นออกให้สะอาดควรจะล้างวุ้นออกซะไม่งั้นจะเป็นตัวที่เรียกราเรียกมดมากัดผึ่งนานไหมครับรากอันนี้จะอยู่อย่างเงี้ยไปประมาณอีกประมาณสัก2เดือนหรือ3เดือนก็ได้นะครับจนกระทั่งต้นเขาแข็งแรงแล้วพอต้นแข็งแรงแล้วเราก็จะเอามาปลูกสมมุติเลยเวลาผ่านไปละหลังจากเขาไปอยู่แล้วในโรงเรือนให้น้ำสเปรย์น้ำทุกวันอย่างเงี้ยเราก็ไปเลี้ยงในโรงเรือนใช่ครับเราจะสเปรย์น้ำเขาทุกวันเช้าเย็นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจาก2เดือนก็จะได้ต้นประมาณสักขนาดนี้มานะครับพอได้จากขนาดนี้มาปุ๊บอุปกรณ์เครื่องปลูกเลี้ยงของกล้วยไม้นะเบื้องต้นเราจะใช้กาบมะพร้าวนะครับหลังจากที่ชุบน้ำเข้าไว้นะครับเป็นกาบอ่อนแล้วก็จะแหวกตรงกลางแล้วก็เอาต้นหนีบเข้าไว้ตรงกลางนะครับไม่ให้ลึกจนเกินไปนะครับพอลึกจนเกินไปปุ๊บเนี่ยกาบมะพร้าวเนี่ยจะไปปิดบังตาต้นที่จะเจริญพันธุ์ต่อไปนะฮะเราก็เอาแค่พอประมาณเสร็จแล้วเราก็รัดหนังยางเอาไว้นะครับใส่ไปในกระถางนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะท่านเขาจะอยู่อย่างเงี้ยได้ไปอีกประมาณเกือบ1ปีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเขาต้นโตมากกว่านี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องเปลี่ยนถ่ายเครื่องปลูกเลี้ยงให้ไปลงสู่กระถางที่ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้คือชุดแรกเลยหลังจากที่เขาออกจากขวดมาแล้วแล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูนะครับจากนี้ไปเนี่ยอีกประมาณ7-8 เดือนเขาก็เริ่มให้ดอกชุดแรกแล้วนะอาจจะเป็นดอกช่อสั้นๆแต่ถ้าหลัง1ปีไปช่อก็จะยาวขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เบื้องต้นนะครับแล้วก่อนที่เข้าไปอยู่ใน